บทบรรณาธิการจับตา2คดีสำคัญประเด็นร้อนวันที่4สิงหาคม2567 19:29 น.การเมืองเดือนสิงหาคมนี้เป็นที่จับตาอย่างมากโดยเฉพาะ2เหตุการณ์สำคัญที่อาจนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปัจจุบันกรณีแรกวันที่7สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดลงมติและอ่านคำวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรคจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดวินิจฉัยและลงมติคำร้องกรณีกลุ่มอดีตสมาชิกวุฒิสภายื่นให้วินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเด็นนี้มีบางกลุ่มเชื่อมั่นว่าจะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลถึงขั้นเตรียมการผลักดันบุคคลที่ตนสนับสนุนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ 45.42 ระบุไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 29.62 ระบุไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 15.27 ระบุค่อนข้างเชื่อร้อยละ 8.63 ระบุเชื่อมากและร้อยละ 1.06 ระบุไม่ตอบไม่สนใจสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อว่าจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีพบว่าร้อยละ 31.95 ระบุเป็นนางสาวแพทองธารชินวัตรพรรคเพื่อไทยร้อยละ 30.99 ระบุเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยและร้อยละ 11.82 ระบุเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรคพลังประชารัฐแสดงว่ายังมั่นใจถึงจะเกิดอะไรขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ยังอยู่ในซีกพรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำและมีเสียงข้างมากในสภาส่วนความเชื่อเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองนั้นพบว่าตัวอย่างร้อยละ 32.44 ระบุไม่เชื่อเลยรองลงมาร้อยละ 27.94 ระบุไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 24.20 ระบุค่อนข้างเชื่อร้อยละ 13.44 ระบุเชื่อมากเมื่อถามกลุ่มที่เชื่อมากและค่อนข้างเชื่อว่าจะยุบพรรคการเมืองเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคที่ถูกยุบจะย้ายไปสังกัดพรรคร่วมรัฐบาลพบว่าร้อยละ 40.97 ระบุค่อนข้างเป็นไปได้รองลงมาร้อยละ 27.99 ระบุเป็นไปได้มากร้อยละ 16.84 ระบุเป็นไปไม่ได้เลยและร้อยละ 14.20 ระบุไม่ค่อยเป็นไปได้อย่างไรก็ตามผลจากคำวินิจฉัยทั้งสองเรื่องในเดือนนี้อาจเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างโดยเฉพาะการย้ายสังกัดกรณีพรรคถูกยุบส่วนจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลายฝ่ายยังมั่นใจว่าจะไม่เกิดขึ้น วิวกุลวุฒิลั่นไปให้ถึงเหรียญทองรอบชิงยังใช้สไตล์เดิมอัดเกมรุกเข้าใส่ปารีสเกมวันที่4สิงหาคม2567 17:53 น.หลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกเอาชนะลีซีเจียมืออันดับ7ของโลกจากมาเลเซียได้สำเร็จ2เกมรวด 21-14 และ 21-15 ในรอบรองชนะเลิศแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยถือเป็นนักแบดไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงและคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมหลังการแข่งขันวิวกุลวุฒิเปิดเผยว่าเป็นการแข่งขันที่ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับทุกรายการที่เคยลงทำการแข่งขันยิ่งกว่าการแข่งขันชิงแชมป์โลกโอลิมปิกเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอยู่เสมอการให้เข้าแข่งขันถือว่ายากมากและเกมการต่อสู้ก็ยากด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าในระยะเวลา4ปีที่โอลิมปิกจะแข่งแต่ละครั้งสภาพร่างกายเราจะเป็นยังไงผมถือว่าโชคดีมากที่ร่างกายยังสดอยู่
การเป็นนักกีฬาอาชีพที่แข่งต่อเนื่องทุกวันของการแข่งขันพอมาแข่งโอลิมปิกซึ่งมีวันพักเลยทำให้เรามีร่างกายที่ดีช่วงระหว่างแข่งที่มีอาการเจ็บแล้วให้แพทย์เข้ามาดูนั้นวิวกล่าวว่ามีอาการเล็กน้อยเป็นแผลถลอกที่หัวเข่าด้านขวาแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าเป็นการดีด้วยเนื่องจากได้พักเบรกได้หายใจขึ้นมาหน่อยวันนี้ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีอีกหนึ่งวันสามารถทำให้คู่แข่งมาเล่นในเกมเราได้แล้วก็ชนะได้ใน2เกมส่วนการแข่งขันในนัดชิงจะควบคุมอารมณ์ความตื่นเต้นและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสิ่งเดียวที่จะต้องทำตอนนี้ก็คือตั้งใจและทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบอยากไปให้ถึงเหรียญทองส่วนแผนที่จะเล่นในนัดชิงชนะเลิศนั้นก็จะใช้สไตล์เดิมนั่นก็คือเน้นเกมรุกเข้าใส่เพราะถ้าเล่นเกมรับก็รอเสียเกมเสียคะแนนแต่ก็จะเล่นอย่างรัดกุมสุขุมเพราะถ้าบุกมากเกินไปก็ไม่ดีอนุทินดึงสติคนส่งยาลั่นคุ้มไหมเสียอนาคตแลกเงินแค่หลักหมื่นการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 16นาฬิกา37นาทีอนุทินลงพื้นที่นครพนมกำชับนโยบายปราบยาเสพติดดึงสติคนส่งยาลั่นคุ้มไหมสักวันต้องโดนจับเสียอนาคตแลกเงินแค่หลักหมื่นวันที่4สิงหาคม2567ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมามอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนที่ผ่านมาถือว่าเรามีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอในด้านการจับกุมก็ขอให้ท่านดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสมและเข้มข้นต่อไปให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงฝ่ายทหารการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับนายอนุทินกล่าวต่อว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการรณรงค์และใช้พลังของชุมชนในการร่วมมือเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือความโปร่งใสปลอดทุจริตและตรงไปตรงมาในกระบวนการทำงานเพื่อปราบปรามทั้งยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องนายอนุทินกล่าวอีกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้คัดเลือกให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการป้องกันและปราบยาเสพติดตามมาตรา5วงเล็บ10แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยเชื่อว่าเราจะทำได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดผมและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องเน้นย้ำกันเป็นพิเศษเพราะเป็นปัญหาระดับประเทศเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องต้องไม่ให้มียาเสพติดเข้ามาในชุมชนต้องให้ความรู้กับชาวบ้านถึงอันตรายของยาเสพติดต่อสุขภาพและความผิดตามกฎหมายไปจนถึงต้องไล่จับผู้กระทำความผิดผมเป็นห่วงลูกหลานไทยเชื่อว่าทุกท่านก็เช่นกันเราไม่อยากเห็นอนาคตของประเทศไปเป็นทาสยาเสพติดนายอนุทินกล่าวต่อว่ายาเสพติดมันเข้ามาต้องมีคนขนส่งจับได้ทีก็รับสารภาพว่าได้เงินมาหลักพันถึง 20,000 บาทโดนจับทีไม่ต้องคิดกลับไปหาลูกเมียถามว่าเงินที่ได้มามันคุ้มกับอนาคตที่เสียไปหรือไม่บางคนร้องไห้คิดถึงครอบครัวแต่เราต้องดำเนินตามกฎหมายใครก็ตามที่ยังทำอยู่วันหนึ่งต้องโดนจับจะสำนึกได้ว่าเงินที่ได้มามันไม่คุ้มเลยนอกจากนี้นายอนุทินยังกำชับเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยขอความร่วมมือทั้งจากฝ่ายปกครองทหารและตำรวจ